วันนี้เพิ่งไปได้พระบ้านมานะครับขนมา3รอบแล้วถ้ามีคนดูนะฮะเกิน 4,000 คนดูเมื่อไหร่ผมแจกฟรีเลยจริงไม่จริงไม่รู้นะฮะแต่ยอดคนดูถึง 4,000 เมื่อไหร่รอรับเลยฮะ 4,000 แล้วเฮ้ยคุณเมียงนี่มันหลวงปู่โตเอามาจากไหนเนี่ยในกล่องนี่หรอสวยแล้วเฮ้ยคุณเม้งนี่มันกี่โวเล็กสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับนี่นะฮะวันนี้ได้พระบ้านมานะครับก็ขนมา3รอบแล้วนะฮะก็มีอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวผมถอดแมสก่อนแล้วกันโอเคนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมถามก่อนว่ามีใครอยากได้ไหมถ้ามีคนดูนะฮะเกิน 4,000 คนดูเมื่อไหร่ผมแจกฟรีเลยจริงไม่จริงไม่รู้นะฮะแต่ยอดคนดูถึง 4,000 เมื่อไหร่รอรับเลยฮะเท่าไหร่แล้ว 3,900 3,900 เหรอจริงป่ะโอ้โหเอาแล้วไงอ่ะ 4,000 แล้ว 4,000 แล้วอ่ะ 4,000 คนดูแจกนะครับมาเลยฮะมาเลยครับแหมจัดไปใหญ่เสียเอาถาดนี้ก่อนเลยมามาผมแจกฟรีไม่ต้องเสียค่าส่งนะฮะอยู่บ้านรอรับพักเลยปีใหม่แล้วกันนะครับวันนี้เป็นซานต้าเอ็มนะฮะแจกพระกับ FC นะครับระบบพร้อมไหมจัดไปกับกล้องเลยอันนี้คือหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองคุณเม้งขอแกะมาดูหน่อยนี่โครเมียมพลาสติกมาด้วยอ่ะเฮ้ยนี่สวยอ่ะหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะฮะใครชอบพิมพ์ปิดนะฮะและตามด้วยพอพานน้องพีเอ่ยชื่อมาคุณการใช่ไหมครับคุณการท่านแรกอีกท่านหนึ่งครับคุณมนตรีสุพันครับคุณมนตรีสุพันท่านที่สองทั้งสองท่านแคปหน้าจอเลยฮะนี่นะครับอยู่บ้านรอรับพระเลยนะฮะวันนี้ซานต้าเอ็มมาแจกพระนะครับอาจจะเป็นสายอื่นๆนะฮะแต่ยังไงก็ยังเป็นพระเครื่องนะครับซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเรานั่นเองนะฮะคุณเม้งแปะสติกเกอร์นะฮะแล้วก็ฝาก FC แคปอีก1รอบนะครับต่อเลยอันนี้คืออะไรฮะเหรียญอาจารย์ฟั่นโอ้โหรุ่นอะไรครับไม่รู้รุ่นนะครับอุดมสมพรเหรอผมไม่รู้รุ่นอะไรแต่รู้อย่างเดียวนะฮะใครชอบพิมพ์ปิดและตามด้วยฝอฝาอาจารย์ฟั่นฝอฝานะครับจัดมาคุณสุรศักดิ์แคปหน้าจอครับคุณสุรศักดิ์บุญล้อมแคปหน้าจอนะฮะกระดิ่งผมหายลูกผมอีกแล้วนะฮะรู้ว่าผมชอบสั่นกระดิ่งนะฮะแกงผมประจำเลยรายการต่อไปเลยครับคุณเม้งมีทีเด็ดไหมผมขอทีเด็ดได้ไหมมีครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้หลวงปู่ขาวนี่เขาเล่นกันหลวงปู่ขาวเล่นกันนะฮะมีกล่องเดียวคุณเม้งโอ้ยคลาสสิกเลยใครได้ไปครับน้องพีคุณหนุ่มช่างไฟอาชีพอิสระคุณหนุ่มช่างไฟอาชีพอิสระได้ไปนะฮะแคปหน้าจอเลยครับคุณเม้งขออีกขอจัดเป็นชุดได้ไหมเอาหลวงพ่อเปิ่นได้ไหมพ่อเปิ่นขี่เสือนะฮะใครชอบพิมพ์ปิดนะฮะและตามด้วยมอม้าครับนะฮะปิดเปล่าๆมาเต็มเลยพิมพ์ปิดและตามด้วยมอม้า4ท่านได้ไปเลยน้องพีดึงเอาเลยใครก็ได้คุณพี่ธีรพงษ์แคปหน้าจอท่านแรกนะใครทอไทยแคปหน้าจอครับคุณทอไทยแคปหน้าจอครับต่อเลยฮะชัยวัฒน์แคปหน้าจอคุณชัยวัฒน์แคปหน้าจอครับแล้วคุณ X ครับผมคุณ X ครับผมทั้ง4ท่านเมื่อกี้เอ่ยชื่อไประบบมันดูดแล้วต่อไปเหรียญเอ้ยนี่มันเหรียญหลวงปู่ไข่คุณเม้งนี่วัดบพิตรพิมุกนะจะแจกฟรีจริงเหรอปี15นะคุณเม้งโอ้โหอยากจะอ่านประวัติจริงๆนะครับว่ามีใครปลูกเสกบ้างเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่นะฮะออกวัดบพิตรพิมุกนะครับมีใครอยากได้ไหมฮะเฮ้ยคุณเม้งเอาจริงเหรออ่ะใครชอบพิมพ์ปิดเลยฮะพิมพ์ปิดเลยนะครับแล้วตามด้วยขอไข่ครับพิมพ์ปิดตามด้วยขอไข่ยากกว่าถูกหวย2ตัวอีกคุณณัฐพรนะครับคุณณัฐพรแคปหน้าจอนี่มันเหรียญหลวงปู่ไข่คุณเม้งเอ้ยปี15ไม่อยากจะอ่านประวัติเลยนะฮะต่อไปเลยคุณเม้งอะไรเนี่ย
เฮ้ยนี่หลวงปู่โตนี่คุณแม่งอันนี้ปีอะไรอ่ะปี38องค์นี้ใช่ไหมที่บอกจะเก็บไว้ให้ลูกหลวงปู่โตปี38นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีอัฐิหลวงปู่โตร่วมผสมมวลสารอยู่ในนี้ด้วยนะใครชอบพิมพ์ปิดนะฮะและต่อด้วยคำว่าต่อเต่าพิมพ์ปิดนะฮะแล้วต่อท้ายด้วยต่อเต่านะฮะคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตแคปหน้าจอครับเรียบร้อยนะคุณอาร์ตเดี๋ยวนั่งก่อนเลยขอทีเด็ดได้ไหมมีอะไรแนะนำหน่อยหลวงพ่อมุ้ยนะครับอันนี้เขาเล่นกันนะปี37นะผมเล่นทุกรุ่นเลยหลวงพ่อมุ้ยวัดหนองบัวทองนะครับใครชอบพิมพ์ปิดนะฮะพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยยอหญิงครับพิมพ์ปิดตามด้วยยอหญิงนะฮะคุณจอเจมบางจัมโบ้คุณจอเจมบางจัมโบ้แคปหน้าจอนะฮะแสดงความเป็นดีด้วยครับเดี๋ยวระบบมันดูดไปคุณเม้งต่อเลยอันนี้คืออะไรฮะอันนี้มันปลดหนี้เหรอคุณเม้งโอ้นี่มันหลายพันอยู่นะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะใครชอบพิมพ์ปิดเลยฮะและตามด้วยลอลิงครับพิมพ์ปิดตามด้วยลอลิงนะฮะคุณปาพัดนะครับคุณปาพัดใช่ไหมคุณปาพัดนะฮะแคปหน้าจอครับเดี๋ยวระบบมันดูดไปนะคุณเม้งต่อเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ครบ200องค์เฮ้ยคุณเม้งนี่มันหลวงปู่โตหลวงปู่โตเอาขึ้นมาทำไมเอามาจากไหนเนี่ยในกล่องนี้หรอสวยแล้วอะไรขอดูดิอะไรเฮ้ยคุณเม้งนี่มันกี่บัวเล็กอันนี้มันองค์ละหมื่นกว่านะคุณเม้งเอางั้นเลยเหรองานเข้าแล้ววิสวยด้วยขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยแจกจริงเหรออันนี้คือกีบบัวเล็กนะครับของหลวงปู่โตนะฮะพระบ้านนี้ผมไปหามาเนี่ยเขามีทั้งพระเก่าพระใหม่ปนกันหมดนะครับแหมองค์นี้หมื่นกว่าเลยนะกล้องมาใครอยากได้พิมพ์ปิดและตามด้วยต่อเต่าครับพิมพ์ปิดและตามด้วยต่อเต่าฮะองค์นี้นะครับต้องมีหมื่นกว่านะฮะใครไม่อยากได้พระจะเอาตังค์ก็ได้ อ่ะขอสักคนนึงมาใครก็ได้อยากจะแจกแล้วทนไม่ไหวแล้วขอเลยหลับตาจิ้มเลยถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันและคนคุณอะไรนะธนากรคุณธนากรแคปหน้าจอครับและผมจะบอกว่าคุณธนากรครับรับพระถึงแล้วนะฮะรบกวนนะครับส่งรูปมาให้ดูนะว่าคุณพี่ได้รับพระแล้วเพราะผมแจ้งเลยว่าผมแจกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่แจกเนี่ยผมเป็นแมวเลยนะฮะแล้ววันนี้ผมขอเป็นเอ็มหันเทพแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ผมขอเป็นเอ็มหันเทพแล้วกันนะครับมาต่อเลยคุณเม้งมีอะไรอีกเอาขึ้นมาหลังจากเมื่อวานนะครับที่มีการไลฟ์สดนะครับและแจกพระนะครับทั้งหมด100กว่าองค์นะครับมีคอมเมนต์ทั้งหมด 180,000 กว่าคอมเมนต์และมียอดแชร์ 7,000 กว่าแชร์ทำให้ Facebook นะครับเหมือนกับระบบนะเขาอาจจะบล็อกบางอย่างนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านมากถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากให้คอมเมนต์ใต้คลิปไปด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะและเดี๋ยวถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวผมจะมาแจกอีกนะครับซึ่งบอกเลยการแจกของผมเนี่ยผมชอบมากนะครับก็เหมือนกับแบ่งปันให้ FC เอาไปใช้นะฮะอย่าลืมฝากติดตามนะครับที่หน้าเพจเอ็มเทพ FC นะครับแล้วที่ YouTube เอ็มเทพ FC นะฮะซึ่งในครั้งหน้าอาจจะแจกที่ YouTube ก็ได้ฝากอย่าลืมไปกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ